ค่ะอยากจะกินอาหารไซส์ใหญ่ๆก๋วยเตี๋ยวไงไปกินก๋วยเตี๋ยวกันดีกว่าเขาบอกว่าไซส์ใหญ่บิ๊กเบิ้มเลยนะคะเห็นแล้วอึ้งค่ะสวัสดีค่ะรับอะไรดีคะมีอะไรให้ทานบ้างคะก๋วยเตี๋ยวไงค่ะอะไรนะคะก๋วยเตี๋ยวไงค่ะพี่ควรหนูหรือเปล่าเนี่ยไม่ค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวไงเลยค่ะชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวไงใช่ค่ะสาขาหัวหินด้วยค่ะโอ้โหเมนูนี้มีหลากหลายมากๆค่ะคุณผู้ชมมีทั้งปูทะเลไข่ปูม้าไข่ปูม้าเนื้อไข่ปลาลิงคิวก็มีนะคะไข่มะตูมเห็ดเข็มทองซึ่งก็แล้วแต่ค่ะว่าจะทานอะไรราคาก็จะมีบอกด้วยอย่างชัดเจนเลยค่ะกินเยอะๆได้โตๆก๋วยเตี๋ยวไงคือร้านก๋วยเตี๋ยวน้องใหม่ในหัวหินแม้จะเปิดบริการได้ไม่นานนะคะแต่ก็มีลูกค้าเข้าร้านอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ชอบอาหารชามใหญ่ไซส์บิ๊กค่ะโอเคค่ะมาแล้วค่ะโหโอเคเดี๋ยวนะอันนี้คือให้ทานคนเดียวถ้าทานหมดให้ทานฟรีแต่งั้นก่อนที่จะทานขอคุยกันเลยได้ค่ะได้ค่ะเห็นแล้วถึงกับอึ้งเลยค่ะคุณผู้ชมก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์ชามใหญ่เครื่องแน่นขนาดนี้ถามถึงแนวคิดเลยว่าทำไมถึงทำแบบนี้ออกมาขายก็ชอบทานอาหารทะเลจ้ะแล้วก็เวลาที่เราจะไปทานอาหารทะเลทีนึงเนี่ยเขาจะต้องชั่งกิโลถูกไหมค่ะถ้าอยากทานอย่างละตัว2ตัวประมาณนี้แต่ทานทุกอย่างก็เลยออกมาเป็นแบบนี้เลยขายตอนแรกเป็นร้านของแฟนทำอยู่ไม่ได้มีเป็นรวมแบบนี้จะมีเป็นแบบปูก็ปูกุ้งก็กุ้งก้างก็ก้างขายแยกอย่างเงี้ยจ้ะอันนี้ยังไม่ใช่ขนาดใหญ่ที่สุดไม่ใช่เป็นขนาดกลางใช่ขนาดกลางนี่กลางยังขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมถ้าชามใหญ่นี่จะขนาดไหนโต๊ะนี้เลยหรือเปล่าเต็มโต๊ะเลยเกือบนะคือหลายๆคนเห็นชามใหญ่แบบนี้อาจจะคิดว่าราคาแพงแต่จริงๆแล้วที่ร้านเนี่ยก็มีหลายราคาเริ่มตั้งแต่20 บาทสูงสุดเท่าไหร่สูงสุด999แล้วเรามีอลาสก้ากับล็อบสเตอร์ด้วยฮะใช่อลาสก้ากับล็อบสเตอร์อลาสก้านี่เริ่มต้นที่ขายทั้งตัวเลยนะคะค่ะเริ่มต้นที่ราคา 1,500 บาทก็เป็นก๋วยเตี๋ยวปูอลาสก้าใช่ใหญ่เลยก๋วยเตี๋ยวล็อบสเตอร์ใช่ค่ะไม่ธรรมดาล็อบสเตอร์นี่ตัวนึง6ขีดอยู่ที่950และนอกจากที่หัวหินแล้วนะคะก๋วยเตี๋ยวไงก็ยังมีอีกหลายสาขาเพราะว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจนมีคนมาขอซื้อแฟรนไชส์เปิดขายในหลายจังหวัดทั่วประเทศค่ะนี่เลยหมึกยัดไส้คือแบบว่าหมึกมาแบบอ้วนๆเลยอ่ะแล้วดูปูไข่นะคะปูไข่เนื้อแน่นกล้ามโตมากค่ะคุณผู้ชมจ้างไม่ธรรมดาจริงค่ะนั่งตรงนี้เนี่ยกลิ่นเนี่ยมันหอมมากแล้วเข้าจมูกอยากจะลองชิมไหมลองดูลองเดี๋ยวเพิ่งอ่ะทำไมครับพี่มันมีอะไรผิดแปลกหรือเปล่าคะมีนิดนึงผิดสูตรต้องลองเทสน้ำจิ้มดูด้วยอ๋อเพื่อให้ได้รสชาติใช่ที่ดียิ่งขึ้นใช่ค่ะดีเซนต์เลยนะน้ำจิ้มเนี่ยใช่ค่ะลองดูแซ่บไหมเป็นไงบ้างคะตอนนี้พูดมากไม่ได้แล้วค่ะคุณผู้ชมต้องทานอย่างเดียวค่ะขออนุญาตนะคะ